ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเร็กในพาร์ทที่2นะครับผมมาหลังจากเมื่อคืนนะครับผมที่เราไปเจอไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนะครับผมวันนี้เราจะมาสานงานของเราต่อนะครับผมเอ้ยแต่ว่าสังเกตนะครับผมเลือดของเรามันลดอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวก่อนผมขอเติมเลือดก่อนแล้วกันนะมีกล่องพยาบาลไหมโอเคกดใช้ก่อนนะครับผมนี่กล่องพยาบาล1กล่องนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะบนโต๊ะนี่มันมีกล่องพยาบาลอันใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเหรอโอเคเก็บกล้องก่อนนะครับผมเก็บกล้องกระสุนปืนตอนนี้เรามีอยู่แค่13นัดเองเหรอเฮ้ยมันจะพอหรอวะก็ในพาร์ทนี้นะครับผมผมจะเปิดเสียงซาวให้มันดังกว่าเดิมนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับผมแบบได้รู้สึกถึงบรรยากาศของตัวเกมจริงๆครับผมมาเอ้ยสวัสดีเจ้าหมูแล้วก็เอาอาหารสัตว์ไปด้วยนะครับผมเป็นอาหารสัตว์นะฮะเฮ้ยผมมีลูกกระสุนปืนอยู่แค่13เองเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเปิดแผนที่ก่อนในพาร์ทนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปติดตั้งนะฮะตรงไหนดีนะเอาเป็นบริเวณจุดเหนือสุดของแผนที่เลยดีกว่าเอ๊ะหรือว่าตรงด้านขวาสุดครับผมตรงด้านขวาสุดดีกว่านะซึ่งเป็นบริเวณทางด้านนู้นนะครับผมแล้วก็เอากล้องตัวนี้ออกกล้องตัวที่อยู่ข้างๆบ้านเราตรงนี้นะฮะเก็บเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงจะร้องกันทำไมเนี่ยแล้วก็ไอ้กล้องตัวที่อยู่ตรงนี้เอาออกนะครับผมโอเคไปออกเดินทางนะฮะปึ๊บก็สังเกตนะครับผมเวลา27ด้านล่างนั่นก็คือมันเป็นเวลาที่นับถอยหลังนะครับผมถ้าหากว่ามันศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะถึงเวลากลางคืนเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้ออกนะฮะเอาออกก่อนโอเคปุ๊บแล้วก็แป๊บหนึ่งปุ๊บขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็เอากล้องตัวนี้ออกนะครับผมไหนตัวนี้คิดว่าในป่าตอนกลางวันอย่างนี้คงไม่มีตัวอะไรมั้งผมว่า มั้งนะอันนี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเสียงลมเอากล้องตัวนี้ออกนะครับผมโอเคแล้วผมก็จะเอานี่ทีนี้เราก็จะเหลือกล้องที่อยู่หน้าบ้านเราแล้วก็กล้องที่อยู่ตรงสามแยกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าบริเวณที่เป็นที่ให้อาหารสัตว์นะครับผมจะเจอมันบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวกันนะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมเนี่ยแถวๆนี้ครับผมน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยครับผมบริเวณนี้อันนี้ใช่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นนี่ไงปุ๊บไม่ใช่เด็กแป๊บนึงนะครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะให้อาหารสัตว์ได้นะฮะตรงนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งคราวที่แล้วตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นข้างหน้านี้หรือเปล่าเอ้ยตรงนี้มีรอยเลือดครับผมตรงนี้คือบริเวณสามแยกนะครับผมอันนี้สามแยกเฮ้ยเสียงอะไรอย่าแป๊บนึงนะครับผมเฮ้ยเสียงผมรู้ว่ามันเป็นเสียงฝีเท้าหมูแต่มันหลอนไงเกมมันหลอน มันทำให้เราตกใจนะครับผมแป๊บนึงผมขอดูก่อนนะฮะอันนี้ไม่ใช่เด้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นสามแยกเราวิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มยิงสัตว์นะฮะเอ้ยแถวนี้ก็เจอมันบ่อยนะใช่ไหมแต่แถวนี้ก็เจอพวกมันบ่อยนะฮะแล้วก็นั้นผมตรงไปดีกว่าตรงไปนะครับผมโหเสียงลมมันชัดเจนมากครับผมเกมนี้เอ้ยสวัสดีเจ้าหมูเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่อะไรเนี่ยหัวหมูเฮ้เป็นหัวหมูนะครับผม
เอ้ยตรงนั้นมีแคมป์เห็นไหมข้างหน้ามีแคมป์นะแล้วก็มีหัวหมูเอ้ยหรือว่าเราจะเอากล้องติดแถวนี้ดีฮะนะอันนี้ไงเจอแล้วที่ให้อาหารสัตว์นะครับผมแถวนี้รู้สึกว่ามันจะโดนทำลายบ่อยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเอากล้องนะครับผมติดตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่แคมป์นะครับผมตรงแยกตรงนี้สูว่ามันจะมีแคมป์อยู่เห็นไหมอยู่ด้านหน้าเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าคิดว่าเวลากลางคืนไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งผมว่าแต่เมื่อคืนก็ปะทะเดือดเหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้ติดกล้องได้ว่ะแป๊บนึงนะฮะติดกล้องแล้วกล้องมันจะหันไปทางแคมป์นะครับผมติดดีป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกลางวันแบบนี้คงไม่มีอะไรนะแต่ผมเจอศพหมูตายครับผมนี่อะไรอ่ะอย่านะเว้ยอย่าออกมาเลยเว้ยเป็นแคมป์นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรในแคมป์เลยโอเคผมออกก่อนดีกว่าต้องอย่าประมาทนะครับโอเคเปิดแผนที่ก่อนปึ๊บข้างหน้าก็จะมีแคมป์อีกหนึ่งแคมป์นะครับผมแต่ว่าเราต้องเดินลัดป่าไปไหนๆก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนอ๋อเจอกวางครับผมใช่ไหมตรงนี้เป็นแคมป์หรือเปล่าเป็นแคมป์นะครับผมเฮ้ยสวัสดีเจ้ากวางเฮ้ยตกใจนึกว่ากวางจะเข้ามาทำร้ายเราไม่ใช่ใช่ไหมตัวนี้เป็นปุ๊บเฮ้ยนี่เป็นกระดักสัตว์นี่หว่ากระดักสัตว์ครับผมเป็นกระดักสัตว์นะครับผมตัวนี้ก็มีตัวนี้ไม่มีอะไรนะเฮ้ยโอ้ยผมได้เสียงฝีเท้าหมูแล้วผมจะบ้าตายโอเคออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเครู้สึกว่าผมจะได้กับดักสัตว์มานะครับผมประมาณ5อันหมูเดี๋ยวกันเปิดแผนที่กันนะฮะตรงนี้จะติดป่ะน่าติดเหมือนกันนะผมว่านะรู้ว่าเราจะไปติดแคมป์นู้นดิติดแคมป์นู้นดีกว่าเดี๋ยวกันนะถ้าเราติดแคมป์นู้นไปไปติดแคมป์นู้นครับผมเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาแอบดูตรงแคมป์นี้กันนะฮะตรงไหนวะอันนี้นี่บริเวณนี้นะครับผมสามารถที่จะติดกล้องได้นะฮะเฮ้ยนี่มันกลางวันนะเว้ยโอเคติดอีกหนึ่งตัวแล้วก็เราจะเหลือกล้องอีก1ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปติดตรงด้านนู้นนะครับผมโอเคไปนะอย่าโผล่ออกมานะเฟ้ยโผล่มาพ่อยิงจริงนะเฟ้ยโอเคเดินไปตามถนนนะฮะมาถูกทางแล้วป่ะเนี่ยโอเคเรามาถูกทางแล้วครับเฮ้ยแต่ว่าลูกกระสุนเรามีอยู่แค่13นัดจริงว่ะจริงถ้าหากว่าลูกกระสุนแบบเต็มอัตราศึกของเรานะครับผมในเกมนี้มันอยู่ที่ประมาณ20นัดนี่หว่าทำไมมันเก็บได้แค่13วะโอเควิ่งนะครับผมวิ่งปุ๊บเลยนี่หว่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่ตรงนี้มีทางนะครับผมตรงนี้มีทางอยู่โอเคผมคิดว่ากลางวันไม่น่าจะมีอะไรอ่ะผมว่านะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนก็จะเป็นซอกเขานะครับผมสามารถเข้าไปได้นะเราเอากล้องติดไปตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะ
ติดลูกเอ้าเกินเหรอเกินได้ไงอ่ะรู้ว่าเราติดไว้บนหัวหมูครับผมตัวหนึ่งเอาไงดีวะงั้นเดี๋ยวผมเอากล้องตรงนี้ออกดีกว่ากล้องข้างหน้าแล้วนะครับผมเอาออกแล้วมาติดตรงนี้แทนนะฮะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้อ่ะเอ้ยกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่บนหัวหมูครับลืมเอาออกเอ้แต่หมูมันตายแล้วนี่หว่าแป๊บนึงนะทำให้เราต้องเดินไปเดินมาเสียเวลาจริงๆอันนี้เอากล้องตัวนี้ออกนะฮะอันนี้ตัวที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้มันก็สำคัญนะเอางี้ดีกว่าเราวิ่งกับค่ายก่อนดีกว่าแล้วไปถอดกล้องตรงหัวหมูออกนะฮะจุดนี้มันก็จุดสำคัญนะครับผมเพราะว่าเราเจอบ่อยมากเลยฮะแถวๆนี้ผมวิ่งกับค่ายก่อนแล้วกันไม่เป็นไรปุ๊บกับค่ายก่อนปุ๊บวิ่งถึงยังเนี่ยปุ๊บตรงนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะไปที่ก่อนตอนนี้รู้สึกว่าเวลาเหลืออีก18นาทีนะครับผมมันก็จะถึงเวลากลางคืนแล้วนะเราจะต้องรีบนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดให้อาหารสัตว์นะฮะแต่ตรงนี้มีหมูเอ้ยจะหมูจะหลอกข้าไม่ได้หรอกเฟ้ยอยู่ไหนวะทางนี้โอเคนี่ถึงค่ายแล้วนะฮะนี่ไงออกได้มั้ยกล้องที่ตัวหมูอ่ะมันหยิบไม่ได้ครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะเดี๋ยวผมกลับไปเช็คที่จอมอนิเตอร์นะครับผมดูสิว่าคาเมล่า0ก็คือที่อยู่ใกล้บ้านเราคาเมล่า1ติดอยู่กับหมูนะฮะเอ้าหาเอ้ยเราจะเอากล้องออกกันทำไมวะเอ้ยคือกล้องมันติดอยู่กับหัวหมูนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไอตัวนี้ปะวะน่าจะเป็นตัวนี้โอเคผมจะเอาอาหารล่อนะฮะนี่เดี๋ยวมันต้องมาแน่โอเคปุ๊บรอดูนะครับผมรอดูมันจะมาติดหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรามาดูจอมอนิเตอร์ดีกว่าชวับรู้สึกว่าไอ้กล้องตัวที่3มีการเคลื่อนไหวอ๋อหมูเอ้ยตกใจหมดเลยว่ะนี่ไอ้หมูตัวนี้กำลังเดินนะครับผมมันจะเดินไปไหนของมันวะเนี่ยกล้องเบอร์0คือกล้องหน้าบ้านเรานะฮะมองซ้ายมองขวาโอเคไปกลับไปดูที่เบอร์4คือเบอร์ที่อยู่ตรงค่ายนะครับผมเบอร์3อยู่ตรงที่ให้อาหารสัตว์นะครับผมอยู่กลางป่าเบอร์นี่ตรงนี้น่าจะเป็น3แยกจุดนี้น่าจะเป็น3แยกครับผมยังไงมาแล้วนี่หมูมาแล้วครับผมหมูก็มาติดกับเดี๋ยวก่อนแอบดูก่อนไหนไอ้หมูมาเดินเข้าไปในเต็นท์ครับผมหมูมันเดินเข้าไปในเต็นท์เห็นมั้ยไอ้มันเดินมาทางด้านขวาแล้วฮะติดกับกินอาหารสิลูกพ่อถ้ามึงไม่กินกูยิงนะเฮ้ยมันไม่สนใจเลยว่ะเอางี้ดีกว่าผมตัดสินใจเป้งมึงเอากล้องกูคืนมาไอ้หมูไปไหนแล้วโดนไม่นั่นไอ้หมูมึงเอากล้องกูคืนมา
เองปืนกระสุนที่ผายเอากระสุนมาแล้วยิงหมูโดนชิบหายละเอาสิโหมันวิ่งเร็วอุ้ยกระสุนจะหมดเรียบร้อยร้องเองใช่มึงเปล่าที่เอากล้องกูไปไอ้หาก็ต้องเอากระสุนมายิงหมูเล่นซะงั้นใช่หมูตัวนี้ป่าวะน่าจะใช่นะเอาแล้วงี้เราจะเอากระสุนที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนใช่กล้องตัวนี้หรือเปล่ากล้องตัวที่4ใช่ครับผมนี่กล้องตัวที่4หยุดทำงานแล้วนะฮะแปลว่าเรายิงหมูถูกตัวนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบกล้องนะฮะแต่ไม่มีกระสุนปืนให้เลยวะเฮ้ยกระสุนปืนชิบหายเอากระสุนปืนไปยิงหมูหมดมีหน้าเลยกูมีหน้าทำอย่างนั้นเลยเลขเวลาประมาณ13นาทีนะครับผมเราจะวิ่งไปตามทางไปต้องรีบเอากล้องไปติดนะฮะเดี๋ยวขอดูโอเคกล้องมีเบนเดตมีอาหารมีกับดักสัตว์มีนะครับผมปืนก็มีแต่รู้สึกจะไม่มีกระสุนปืนนะฮะมีอยู่4นัดเฮ้ย4นัดก็ประเด็จศึกได้เฟ้ยระดับเราประมาจารย์อยู่แล้วปึ๊บมาครับตัวนี้เราเอาออกแล้วใช่ไหมไม่ใช่แม่งมาโจมตีเราตอนที่เราไม่มีกระสุนปืนนะพอไปถึง4แยกแล้วก็เลี้ยวเอ๊ะสวัสดีหมูเปิดไปที่ก่อนปึ๊บเดี๋ยวตรงด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าตามทางนี่มันจะมีรอยเลือดตลอดเลยเฮ้ยหมูโอเคอย่าตกใจตอนนี้คือเวลากลางวันอย่าไปตกใจปึ๊บเตรียมปืนก่อนนี่เหลือเวลาอีก11นาทีครับผมใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปสำรวจบนนี้ดิเผื่อจะมีกระสุนปืนให้เรานะฮะไม่มีนะฮะเดินตรงไปครับแล้วก็จะมีทางคดๆหน่อยๆถึงแล้ววะโอเคมีกระสุนไหมไม่มีกระสุนปืนหายแล้วนี่ทางนี้ใช่ไหมโอเคครับผมน่าจะใช่นี่ปุ๊บมาถูกทางแล้วเรามีเวลาอีก11นาทีหรือว่าเราจะเข้าไปสำรวจในซอกผาดีฮะผมว่ายังก่อนดีกว่าเอาไว้แบบเราพร้อมกว่านี้นะฮะโอ้ตรงนี้มันเสียงลมแรงมากอ่ะเนี่ยผมอยากลองเข้าไปสำรวจดูข้างในนะฮะยังดีกว่าติดตั้งครับผมกล้องตัวสุดท้ายมามีกระสุนอยู่4เดี๋ยวผมได้ยินเสียงแล้ววะโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลับค่ายกันดีกว่าแล้วคืนนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะสามารถที่จะกำจัดเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ได้หรือเปล่านะปึ๊บเดินตรงไปเลยนะครับผมลัดป่าไปนี่ปึ๊บตรงนี้เลยปึ๊บมาโหเดินกันแบบยาวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมเรามีเฮ้ยหมูอย่าตกใจเรามีกล้องอยู่ตรง3แยกตัวนึงหน้าบ้านตัวนึงแล้วก็ตรงแคมป์ตัวนึงตรงที่อาหารสัตว์ตัวนึงแล้วก็ตรงปากทางไอ้ตรงที่เป็นช่องแคบตัวนึงนะฮะ
โอเคอีก9นาทีเท่านั้นนะครับผมจะมืดแล้วนะรีบกลับบ้านก่อนปึ๊บปึ๊บอันนี้นี่ผมเจอเส้นทางละเฮ้ยอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตกใจไอ้ห่าเอ้ยตกใจเสียงตัวเองตายครับถึงบ้านแล้วมาโว้ยเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าเมื่อคืนนี้ผลมันจะหมูหรือจ่าป่ะเฮ้ยดูข้างรถดิครับผมล่าท้าผีโกสต์ฮันเตอร์ไอ้หายดูกันเฮ้ยแล้วมันไม่มีกระสุนปืนให้เราเหลือเนี่ยมีอยู่4นัดที่ผมจะกล้าออกไปไหนได้วะไม่เป็นไรถ้าหากว่าไม่มีกระสุนปืนเพราะรู้สึกว่าในทุกๆเช้านะครับผมมันจะมีเสบียงส่งมาให้เรานะฮะไม่ว่ามันจะเป็นกล้องเป็นยาหรือจะเป็นอาหารสัตว์นะครับผมกระสุนปืนก็น่าจะมีมั้งผมว่าแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเรามานอนกันดีกว่าพร้อมยังลุยเลยครับถึงเวลากลางคืนแล้วนะเอาแล้วมีกล้องให้เรามีกระสุนปืนให้เราไหมเนี่ยหายไม่มีเหรอฉันอยากได้กระสุนปืนตายหาแล้วสึกเอากระสุนปืนไปไล่ยิงหมูอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เราไปดูกล้องตัวที่1กันเอ้าหมูมาตายหน้าบ้านเราครับมันเกิดอะไรขึ้นมันไอตัวที่เรายิงมันตายอยู่ในป่านี่หว่าเอาชิบหายเฮ้ยๆอ๋อนี่หมูกล้องเอ๊ะเดี๋ยวก่อนกล้องตัวที่2อยู่ตรง3แยกครับผมจุดนี้3แยกจุดนี้ก็เราก็สามารถที่จะจับภาพอะไรบางอย่างได้บ่อยมากๆเลยนะอันนี้อยู่บริเวณที่ให้อาหารสัตว์นะฮะตัวที่4อยู่ที่แคมป์นะครับผมแคมป์ที่เราไปเอากับดักสัตว์นะเห็นแต่กวางจุดที่5อยู่บริเวณที่เป็นช่องแคบนะฮะเฮ้ยจุดที่1จุดที่1อะไรวะหมูเหรอโอ้หมูผมว่าบริเวณจุดที่5นี่น่าจะจับอะไรได้ป่ะแต่ว่าเรามีลูกปืนอยู่แค่4ลูกครับผมไม่น่าไปไล่ยิงหมูเลยว่ะแต่มันก็ต้องไล่ยิงนะครับผมเพราะว่าเราต้องการกล้องอะฮะเฮ้ยจุด3จุด3จุดหมูครับผมโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องจุดนี้ไม่มีอะไรครับผมตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านเรากับที่จุด3นะฮะจุด2บริเวณจุด2นี่เป็นบริเวณ4แยกนะฮะไอ้3แยกได้ยินเสียงฝีเท้าอ๋อเป็นหมูเมื่อกี้จุด4กระพริบใช่มั้ยจุด4บริเวณแคมป์ไว้จุด1จุด1จุดหนึ่งครับผมตอนนี้เราเหลือกระสุนอยู่4นัด นะครับผมจะใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเลยนะคือต้องยิงให้ถูกทุกเม็ดนะเอาเด็ดเฮ้ยตรงนี้เป็นหมูกลับไปที่จุด5นะฮะตรงบริเวณช่องแคบนะฮะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรวะจุด5ได้ยินเสียงบางอย่างครับผมกลับไปที่จุดหนึ่งจุดสองบริเวณสามแยกเห็นดวงตาอะไรบางอย่างนะฮะเฮ้ยตรงนี้เห็นไหมน่าจะเป็นกวางป่ะครับผมกวางครับผมเป็นกวางตรงนี้เป็นหมูนะฮะเห็นไหมเป็นหมูเกมนี้มัน
กลับไปที่จุดหนึ่งหมูเป็นหมูครับผมโอ้ยจุดหนึ่งไปที่จุดห้าตรงนี้มันได้ยินเสียงประหลาดมากครับผมดิ้นไหมครับผมดังแห่แห่เอ้ยผมว่าคืนนี้สงสัยไม่ได้ออกไปไหนแน่ครับผมโอ้อ๋อเสียงแบ้แบ้เมื่อกี้มันคือเสียงของกวางครับผมกวางมันร้องเป็นเสียงแบบนี้แหละฮะนี่มาเด้ตรงนี้เป็นหมูนะฮะจุดสามบริเวณที่ให้อาหารสัตว์นะครับผมจุดสี่เฮ้ยวันนี้ทำไมไอตัวประหลาดนะครับผมมันก็คือไอเจ้าเล็กนี่แหละครับผมไอตัวประหลาดที่เราเจอนะครับผมมันน่าจะชื่อเล็กครับผมเพราะมันคือเกมเล็กใช่ไหมไอ้เจ้าตัวเล็กเฮ้ยจุดสี่อ๋อก็วางไอ้ถ่ายจุดเสียงอะไรวะเดี๋ยวกันไอ้เจ้าตัวเล็กผมขอเรียกมันว่าเดอะเล็กแล้วกันนะฮะโอ้ตรงนี้เสียงเฮ้ยเสียงลมแรงมากคำแรกห้าคำแรกสี่โอ้กวางเข้ามาคำแรกสองคำแรกสี่กวางครับผมคาเมล่าสองคาเมล่าสองนี่ก็พังบ่อยนะเมื่อพาที่เราพังมีหมูมีกวางดูแถวบ้านแล้วบ้างนะฮะสงสัยคงไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนคาเมล่าสี่คาเมล่าสี่เป็นกวางโอ้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้สงสัยจะเหลือ23นาทีนะฮะนี่ตรงนี้เป็นหมูครับผมเห็นตาแดงๆอยู่คาเมล่าสี่โหตาผมเริ่มลายแล้วอ่ะจ้องไอ้กล้องนี่มันกระพริบฮะตรงนี้น่าจะเป็นหมูฮะคาเมล่าห้าแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าเกมมันออกแบบมาอย่างนี้นะครับผมคือเราต้องแบบคอยจับตามองนะครับผมสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ในป่านะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่บู๊อะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามันมีลุ้นครับผมปึ๊บโอเควันนี้ไม่เจออะไรเลยวะเจอแต่หมูกับกวางครับผมแต่คืนแรกนี่โอ้โหระห่ำมากครับผมให้ตรงนี้มีตาน่าจะเป็นหมูสองตัวนะฮะอันนี้หมูคาเมล่าห้านี่จับอะไรไม่ได้เลยวะแม้แต่ภาพสัตว์นะฮะแต่ว่าได้ยินเสียงลมดังมากตอนนี้เลข22นาทีนะครับผมคาเมล่า5คาเมล่า4แคมป์คาเมล่า4กวางนี่หมูคาเมล่า4สวัสดีเจ้ากวางเฮ้ยวันนี้มันจะไม่มีอะไรโผล่มาเลยอ่ะคาเมล่า4ไปดูที่คาเมล่า3นะฮะไม่มีอะไรเมื่อคืนตรงคาเมล่า3นี่เจอบ่อยมากครับผมคาเมล่า2ครับผมหมู
เป็นหมูสองตัวนะครับผมอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งอันเป็นกวางแล้วก็หมูครับผมเฮ้ยมึงมาทำอะไรกันเยอะแยะแถวนี้เนี่ยเอ๊ะคืนนี้มันไม่มีอะไรเลยวะกลับไปที่คาเมล่า5ตรงช่องแคบนะฮะคาเมล่า4คาเมล่า2ถามว่าทำไมผมถึงไม่ออกไปตามล่ามันข้างนอกเลยใช่ไหมคือเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่จุดไหนไอ้การที่เราไปติดกล้องตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกนะครับผมว่าไอ้เจ้าเดอะเร็กนะครับผมมันอยู่จุดไหนของแมปนะฮะคือถ้าหากว่ากล้องของเราโดนทำร้ายเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็วิ่งไปตรงจุดนั้นเลยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราแบบเจอตัวมันมากขึ้นนะฮะดีกว่าที่เราออกไปในป่าแบบดุ่มๆๆนะครับผมบางทีมันไม่เจอตัวมันนะฮะคาเมล่า1ครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวันนี้มันไม่โผล่ออกมาเลยว่ะคาเมล่า5คาเมล่า5ก็ไม่มีเฮ้ยวันนี้แบบกล้องของเราแบบไม่โดนทำลายเลยนะฮะผิดกับคืนแรกนะครับผมโอ้โหเฮ้ยผิดกับคืนแรกนะครับผมที่โดนทำลายแบบบ่อยมากนะฮะมาสิเจ้าเดอะเล็กอันนี้คือจุดสามแยกนะฮะโอ้ตาเริ่มลายมองแต่กล้องอันนี้ก็เป็นหมูนะฮะโอเคเหลืออีก18นาทีนะฮะคืนนี้เป็นคืนที่สงบมากๆมากซะจนแบบน่าสงสัยเฮ้ยคำล่าสี่เป็นหมูนะครับผมเป็นหมูกลับไปที่คาเมล่า1ก็เป็นหมูที่อยู่ในกรงนะฮะไปที่คาเมล่า5นะฮะเสียงอะไรวะตรงช่องแคบนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะได้ยินแต่เสียงคาเมล่า3เป็นหมูนะฮะเอ๊วันนี้เจ้าตัวเล็กมันออกไปไหนนะทำไมมันไม่ออกมาหากินครับผมตรงนี้เป็นแคมป์นะฮะคาเมล่า2เฮ้ยเฮ้ยอ๋อกวางกับหมูครับผมกวางกับหมูนะฮะรู้ว่ามันจะกลัวเราครับผมเจ้าตัวเล็กมันกลัวเราหรือเปล่าากลับไปที่คาเมล่า1เมื่อคืนมันก็โดนหนักเหมือนกันนะโดนไปหลายดอกครับผมปุ๊บจุดนี้ไม่มีอะไรเลยวะหรือว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งตั้งกล้องดีครับผมย้ายไปจุดอื่นดีป่ะคาเมล่า5คาเมล่า4มันต้องเจอสิครับผมคืนนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสินี่ก็เป็นหมูนะครับผมที่ผายโคตรปวดตาเฮ้ยฝีเท้าแบบนี้
ตรงนี้คือสามแยกใช่ไหมฝีเท้าแบบนี้แล้วก็นะฮะเดี๋ยวก่อนเสียงฝีเท้ามันผิดจากฝีเท้าแบบเดิมนะฮะเนี่ยในตรงเนี้ยกลับไปที่คาเมล่าหนึ่งเฮ้ยวันนี้มันไม่ออกมาทำลายกล้องเลยนะมันเงียบมากๆครับผมคืนนี้คาเมล่าสองสามแยกครับผมดิ้นเสียงฝีเท้าอันนี้เป็นเดี๋ยวกันอีก14นาทีนะครับผมคาเมล่า4นี่ไม่เจอเลยเอ้ยนี่ไงน่าจะเป็นกวางนะฮะกลับไปที่คาเมล่า5นะฮะคาเมล่า3เฮ้ยมันไปไหนอ่ะคาเมล่า2บริเวณ3แยกนี่เป็นอะไรที่แบบเสียงฝีเท้าแบบชุกชุมมากคิดว่าน่าจะเป็นกวางหรือเป็นหมูป่าเนี่ยนะฮะอันนี้กวางเป็นกวางครับผมแล้วก็เป็นหมูป่าเฮ้ยวันนี้มันไปไหนวะเจ้าเดอะเล็กเจ้าตัวเล็กไม่ออกมาหากินเลยฮะคืออย่างที่ผมบอกนะครับผมต้องเข้าใจด้วยถ้าหากว่าผมวิ่งออกไปในป่าตอนเวลากลางคืนอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้จุดนะครับผมมันก็เหมือนกับสุ่มอ่ะเหมือนกับมั่วครับผมการที่เราติดกล้องวงจรปิดนี่ก็คือแบบเหมือนกับว่ามันจะทำให้เราทราบตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเล็กครับผมว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนของแมปแผนที่นะฮะมันจะทำให้เราวิ่งไปแบบถูกจุดนะครับผมแบบไม่มั่วผมว่านะครับผมคืนนี้มันไปไหนมันเงียบมากเงียบมากๆครับผมคาเมล่า3บริเวณที่ให้อาหารสัตว์โอเคผมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปเดินสำรวจสักนิดนึงโอเคไปด้วยกระสุนปืนแค่4นัดนี่แหละฮะไม่ใช่แม่งอยู่แถวบ้านกูนะสวัสดีเจ้าหมูเนี่ยมันมากัดหมูแล้วตายเนี่ยมั้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยจะร้องหาแปะแป๊บนึงฮะไปเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจสักหน่อยนะฮะเนี่ยเดินไปตามทางเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผีพุ่งตายแสงเข้าบ้านก่อนอะไรอ่ะผีพุ่งตายกระสือชิบหายนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยแสงครับผมแค่เห็นไหมครับมันตกใจชิบหายมีผีกระสือด้วยวะโอ้ยว่าจะเดินออกไปสำรวจป่า
เห็นผีกระสือว่าไม่ใจแป้วเลยทุกคนไอ้ยาเอ้ยสบายอะไรอ่ะเมื่อกี้มันวาร์ปไปทางหลังแคมป์แล้วนะฮะเอ้ยมันต้องออกไปดูอ่ะมันต้องออกไปดูทำใจกล้าๆหน่อยชิบหายผีกระสืออุ้ยอุ้ยมึงอย่าทำเสียงแบบอย่างนั้นเด้ไอ้หมูเมื่อกี้มันบินไปทางหลังแคมป์แล้วนะฮะอะไรวะอะไรอ่ะไม่มีเนาะไม่มีอะไรนะครับผมมันบินไปทางหลังแคมป์เราโอ้มึงอย่าร้องได้ไหมกูขอร้องกูปล่อยมึงก็ได้อ่ะไปไหนก็ไปไอ้หายอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงบริเวณสามแยกกันดีกว่าครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีก9นาทีนะครับผมใกล้จะเช้าแล้วนะโอ้มีกระสุนอยู่ประมาณ4นัดนะฮะโอ้ยไอ้ห่าเอ้ยแม่งตกใจจริงๆครับผมเมื่อกี้ผีกระสือบินผ่านหน้าเฮ้ยอะไรอ่ะข้างหน้ามีแสงไฟครับผมอ่ะเวลาเดินก็ต้องระวังนะครับผมฟังเสียงด้วยนะครับผมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในพงหญ้าไอ้บ้าอะไรอ่ะเสียงเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในพงหญ้าครับผมมองไม่เห็นตัวกดดันเฮียเฮ้ยหมูโอ้เอ้ยหมูหรือตัวอะไรคือตรงนี้มันมีเสียงฝีเท้าเยอะมากครับผมมันทำให้เราแบบไม่รู้มันเสียงอะไรนี่หมูมันเดินติดอยู่ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะขาหมูโอ้ยผมว่าเราไปที่จุดอาสองสัตว์ดีกว่าครับผมเฮ้ยตัวไอ้บ้าเอ้ยไอ้หมูมึงวิ่งไปผมไปจุดสงสัยกันอ่ะคิดว่าน่าจะปลอดภัยว่ะโอ้ชิบหายอ่ะวันนี้น่าจะปลอดภัยสุดครับผมวันนี้คือไม่แทบจะไม่เจอตัวเจ้าเดอะเล็กนะครับผมแต่ว่ามันอีกบรรยากาศมันเลวร้ายมากโอ้ยชิบหายพูดไม่ถูกเลยคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยออกมาเดินข้างนอกแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปตรงจุดส่องสัตว์ตรงด้านนู้นเดี๋ยวก่อนไปไปจุดนู้นนะครับผมจุดนี้รู้สึกว่าเราจะปะทะกับมันบ่อยมากนะอุ้ย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 ลมพายุมึงขึ้นกันสิโอ้โหเสียงลมพายุครับผมมันพัดต้นไม้แล้วมันแบบฮึ่ยฮึ่ยผมว่าคืนนี้มันไม่ออกมานะฮะแต่ว่ามันจะมีบรรยากาศแบบหลอนๆน่ะมันไม่ออกมาจริงนะครับผมคืนนี้ไม่เห็นตัวเลยนะได้ยินแต่เสียงแบบใบไม้ต้นไม้เลยประมาณนี้แล้วเกมนี้มันนั่งไม่ได้หรือไงวะผมอยากจะนั่งอะฮะ
หรือ5 นาทีนะครับผมใกล้เช้านะฮะเดี๋ยวนะเปิดแผนที่ก่อนถ้าเราไปจุดด้านหน้า1 2 3รู้สึกว่ากล้องจะทำงานปกติทุกตัวนะครับผมโอ้ยชิบหายเอ้ยพานี้ยังไม่เจอตัวอะไรเลยนะครับผมไม่เจอแต่เรื่องหลอนๆมันไปไหนของมันวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าตรงไหนวะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินฉับฉับฉับอยู่แถวเนี้ยน่าจะเป็นสัตว์มั้งผมว่าอ๋อเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมูครับผมอยู่ทางด้านนู้นครับผมนี่ไงเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปจุดด้านหน้านะครับผมที่เป็นจุดส่งสัตว์ที่ติดอยู่กับตรงพื้นนะฮะเราไปสำรวจตรงด้านนู้นกันดีกว่าไม่มีอะไรนะโอเคโอเคจุดนี้นี่เราจะได้มองเห็นแบบระยะระดับพื้นดินนะครับผมไม่มีตัวอะไรนะครับผมด้านนี้เฮ้ยกวางครับผมตกใจคืนนี้มันไม่ออกมาหรือไงวะเฮ้ยนี่มันอยู่ไหนวะเหลืออีก2 นาทีนะครับผมใกล้จะเช้าแล้วนะคืนนี้ไม่เจอเจ้าตัวเล็กเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดสินใจนะครับผมจะเดินกลับไปที่แคมป์ของเราดีกว่าไปกลับที่แคมป์นะฮะเฮ้ยเสียงอะไรใจกล้าหน่อยใจกล้าหน่อยกวางตรงนู้นเป็นกวางครับผมเห็นนี่อะไรอ่ะเป็นหมูอ๋อเป็นหมูเดินไปถึงจุดสีเขียวนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเฮ้ยวันนี้เงียบจริงๆครับผมไม่เจออะไรเลยฮะคืนแรกแม่งโอเคไปครับอ่ะเดินไปตามทางโอ้ยนี่อะไรอ่ะโอเคต้องเข้าใจนะครับผมที่ผมไม่พูดอะไรมากนี่คือผมพยายามจะฟังบรรยากาศรอบๆนะฮะว่ามีเสียงฝีเท้าเดินหรือเปล่าโอเคกลับเข้าแคมป์นะครับผมโอ้ยคืนนี้ปลอดภัยครับผมไม่เจออะไรสักอย่างเจอแต่ผีกระสือนะฮะ
อย่าปล่อยหมูก่อนหมูไม่ต้นตีนโอเคปึ๊บมากลับมาดูที่จอมอนิเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมหน้าบ้านเรามันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมมอนิเตอร์2บริเวณ3แยกนะฮะ3บริเวณที่ให้อาหารสัตว์ไม่มีนะครับผมวันนี้กล้องของเราปลอดภัยทุกอันเลยนะฮะกวางกวางกวางเป็นกวางนะครับผมโอเคเช้าแล้วครับผมคืนที่2ผ่านไปแบบสงบราบรื่นมากครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเลยนะโอ้ยเช้าครับผมไหนดูสิเอ้ยทำไมมันไม่เอากระสุนปืนมาส่งให้เราบ้างวะตายหาแล้วเหลือกระสุนปืนอยู่4นัดเอาไปดูข้างนอกดิเอาหมายพวกไม่เอาหัวหมูมาตั้งหน้าบ้านเราอะรู้สึกว่ายิ่งอยู่ทุกวันทุกวันมันจะยิ่งแบบเอาเฮ้ยรู้ว่ามันจะหมายหัวแล้วฮะหัวหมูนี่คืออะไรอ่ะไม่มีกระสุนปืนให้เราเลยนะครับผมมีกระสุนปืนอยู่4นัดจริงๆฮะตายห่าผมไม่น่าไปยิงหมูเล่นเลยอ่ะเอาแล้วแบบนี้เราจะชนะมันได้ยังไงครับผมโอ้เฮ้ยมันวิ่งหนีแล้ววะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันสำหรับเกมเร็กนะครับผมโอ้เมื่อคืนเป็นคืนที่หลอนมากๆครับผมแต่ว่าเราไม่เจอตัวเจ้าเดอะเร็กเลยนะฮะโอเคก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย